นายกรัฐมนตรีชื่นชมบชก.ทำงานเป็นมืออาชีพซื่อสัตย์ไม่สะทกสะท้านต่อการขอร้องที่ไม่ถูกต้องเชื่อคดีมีการก้าวก่ายมากเตือนอย่าเอาชื่อนายกหรือการเมืองมาอ้างแนะพัฒนาความรู้บุคลากรยุทโธปกรณ์ให้เท่าทันหลังเข้มงวดปราบยาเสพติดห่วงความรุนแรงชีวิตเจ้าหน้าที่สำคัญพร้อมเป็นที่พึ่งหากถูกเบียดเบียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เผยทำแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจ3เดือน20สิงหาคมถึง20พฤศจิกายนเสนอนายกอุดช่องว่างดิจิทัลวอลเล็ตล่าช้าเน้น SME รายเล็กคาดลดค่าครองชีพประชาชนได้ 7,000 ล้านบาทครั้งแรกในประวัติศาสตร์คลาสซี่เรคคอร์ดผู้จัดคอนเสิร์ตเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้รับพระราชทานพระราชานุญาตเชิญลายพระหัตถ์คำขวัญพิมพ์บนเสื้อที่ระลึกงานคอนเสิร์ตเทิดพระเกียรติของศิลปินต้นสุชาติชวังกูล3สิงหาคมที่ JJ Hall โดยจะเปิดตัวซีดีอัลบั้มใหม่ที่ระลึกชุด In Memoriesผลิตขึ้นเป็นพิเศษด้วยแบงค์ชาติเตือนข่าวปลอมแอปทางรัฐไร้ความปลอดภัยในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลแต่ยอมรับเคยมีหนังสือให้ความเห็นอยากให้การพัฒนาระบบเป็นไปตามมาตรฐานสากลทั้งความมั่นคงปลอดภัยและความถูกต้องน่าเชื่อถือบรรจงสินสิริยอมรับทำได้แค่นี้จริงๆหลังแพ้อาวาเรสชวดเหรียญโอลิมปิกคิดว่าไม่ล้มเหลวเพราะรูปแบบการแข่งขันปรับเปลี่ยนไปจากนับคะแนนทีละหมัดเป็นให้คะแนนเมื่อครบยกโดยเป็นเวลา12ปีแล้วที่มวยชายไม่สามารถคว้าเหรียญได้